มาจากจังหวัดไหนนะครับนี่คือสุรินทร์แปะมินบุรีครับเมืองช้างบ้านเดียวกับพี่บัวขาวเขาเลยครับ29กับ19ครับห่างกัน10ปีทางด้านของสุรินทร์แปะมินบุรีห่างกัน10ปีกลัวไม่กลัวครับหงรามันกัมพูเดียท็อปทีมเดินหน้าเขาใส่นะครับทางด้านนักมวยจอมเก่าครับสุรินทร์ครับใช้ความเก่าแล้วครับแม่ถือว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะหุกซ้ายเข้าไปครับโอ้โหอย่างนั้นครับอย่างนั้นครับเข้าขมับเข้าก้านคอเลยครับอ้าวครับไม่มีทิ้งตัวง่ายๆอยู่แล้วครับนักสู้จากกัมพูชายังไงก็สู้แหลกครับไม่สลบไม่จอดป้ายยังไงก็สู้แน่ครับแพ้ชนะไม่รู้ครับดูครับไซมินิครับไซมินิบวกแล้วอ้าวครับแม่ถ้าสัญลักษณ์เอกลักษณ์ในเมืองหลวงก็ลดตุ๊กๆแล้วครับฝรั่งชอบนั่งครับเดินเขาใส่แทบจะวิ่งเลยครับทางด้านของหงรามันครับแต่ดูความเก่าของสุรินทร์ครับไม่รีบไม่ร้อนครับดูจังหวะปล่อยให้น้องวิ่งเข้ามาก่อนสวนคืนครับศอกเอามาแล้วครับถึงตาพี่คืนแล้วสับเข้าไปศอกโอ้โหงัดเข้าไปครับหงรามันเขาดื้อเหลือเกินไม่ยอมร่วงไม่ยอมลงครับเจอเข้าไปครับโอ้โหมาส่งหน้าบ้านนี่เองครับนับที่2แล้วครับมองพี่เลี้ยงซะหน่อยครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับสู้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับแพ้ชนะผมไม่รู้ครับนักสู้จากกัมพูชาแม่สุรินทร์ก็จัดเต็มเลยครับมุดเข้าไปมุดเข้าไปรถสปอร์ตโอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวแม่พี่หมอก็ไวเหลือเกินครับโอ้โหท่านครับนี่ครับเปิดตัวสู้กันเลยครับแต่ว่าไปเจอลูกนี้ครับโอ้โหเตะเข้าบริเวณขมับครับนี่เป็นนับแรกนะครับใส่ไปก่อนครับแล้วก็ตามโอ้โหเตะเข้าขมับเตะข้ามหัวเลยครับนะครับเสียงเหมือนกันครับทางด้านของหงรามันไม่กลัวครับหน้าไม่เหมือนคุณพ่อเขาบอกให้สู้ครับบนเวทีแพ้ชนะไม่รู้อย่างนี้ได้หัวใจครับนี่เป็นนับครับนี่ครับเปิดตัวสู้กันเลยครับแต่ว่าไปเจอลูกนี้ครับโอ้โหเตะเข้าบริเวณขมับครับนี่เป็นนับแรกนะครับใส่ไปก่อนครับแล้วก็ตามโอ้โหเตะเข้าขมับเตะข้ามหัวเลยครับนะครับเสียงเหมือนกันครับทางด้านของหงรามันไม่กลัวครับหน้าไม่เหมือนคุณพ่อเขาบอกให้สู้ครับบนเวทีแพ้ชนะไม่รู้อย่างนี้ได้หัวใจครับนี่เป็นนับเจ้าเขย่าสดครับคู่นี้ครับสุรินทร์แปะมินบุรีเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์หงรามันจากกัมพูชาไปได้ในยกแรก